ีเจอราดเผยอีกมุมปมดราม่าโฆษณา iPhone เหยียดไทยแท้จริงตลกร้ายฝรั่งบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 12:25 น.บิ๊กดีเจอราดดีเจอราดหรือไบรอันเจอราดอุกฤษวินลี่บรอดดอนกาเบียวนักร้องชื่อดังที่เพิ่งออกมาเตือนภัยเรื่องแท็กซี่เปิดดูหนังสยิวบนรถจนได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยสอดส่องเมื่อเห็นผู้กระทำไม่ดีไม่ถูกไม่ควรบนพื้นที่สาธารณะและไม่เมินเฉยต่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่ทว่าล่าสุดนี้บิ๊กดีเจอราดได้ออกมาโพสต์ข้อความลงโซเชียลส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งเป็นการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวถึงโฆษณาดังของค่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังที่ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันถึงความไม่เหมาะสมเพราะโฆษณาชิ้นดังกล่าวแฟนๆชาวไทยหลายคนได้ชมแล้วรู้สึกไม่สบายใจทั้งเรื่องการย้อมสีภาพให้ออกมาดูล้าสมัยหรือรู้สึกว่าโฆษณาชิ้นดังกล่าวบูลลี่ประเทศไทยโดยบิ๊กได้แสดงทัศนะไว้ดังนี้ดราม่าโฆษณาแอปเปิลตัวใหม่สำหรับผม.แอปเปิลไม่ได้เหยียดไทยครับแต่เขาต้องการที่จะกลั่นแกล้งตัวดำเนินเรื่องหลักในโฆษณาโดยการให้พบเจอกับความลำบากตามตลกสไตล์ปาโรดี้ในแบบฝรั่งหากดูดีๆจะเห็นว่าตัวดำเนินเรื่องหลักไม่ได้อยากรับงานแต่จำใจรับเพราะเงินจึงทำให้เห็นว่าเซตติ้งของการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเขาจะต้องลำบากเพื่อให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไปได้แล้วทำไมต้องทำให้ไทยเหมือนย้อนยุคนั้นก็เพราะความเป็นไทยที่มีความบูทิกและแอนทีคนั้นมีความชัดเจนในการจับต้องมากกว่าความโมเดิร์นในแบบไทยๆและต้องเรียนตามตรงว่าความโมเดิร์นแบบไทยๆนั้นมีความแพงและคลาสซี่มันก็เลยจะขัดแย้งกับคอนเซปต์โฆษณาที่ตัวละครต้องพบกับความลำบากเขาเลยต้องนำเสนอแบบนั้นเพื่อให้เซตติ้งและมูดแอนโทนนั้นยังสอดคล้องกับแก่นของเนื้อเรื่องซึ่งตัวละครที่ดำเนินเรื่องหลักเป็นฝรั่งชนชั้นทำงานที่ไม่ค่อยมีเงินแต่ปากไวจึงต้องรับทำงานนี้ไปแล้วทำไมไม่ทำให้ไทยดูทันสมัยก็อย่างที่บอกไปด้วยความที่เขาต้องถ่ายทอดให้เรียวแต่ยังต้องชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่เขาเลยต้องให้ตัวละครอัพฟอร์ดสิ่งต่างๆได้เท่านี้เพื่อให้ยังสมจริงกับความลำบากที่ต้องเผชิญในเชิงเนื้อเรื่องครับลองคิดภาพหากเขาต้องไปสุวรรณภูมิที่ดูหรูหราทันสมัยแต่ตัดมาต้องมาพักโรงแรมหรือบ้านเมืองที่ยังไม่ดีเวล็อปดีแบบนั้นจะเป็นการทำให้เห็นว่าเนื้อในเรายังไม่พัฒนาอย่างทั่วถึงมากกว่าจะดูแย่ไปอีกต่อให้บ้านเมืองเจริญแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่น่ารักก็ไม่น่าอยู่ต้องยอมรับว่าถ้าแอปเปิลหวังร้ายจริงคงลืมจุดขายเรื่องความจริงใจและรอยยิ้มพร้อมกับความเฟรนลี่ที่คนไทยมีและเลือกที่จะไม่นำเสนอมันออกมาในโฆษณาแต่ไม่เลยคนไทยทุกคนในคลิปแสดงออกถึงความน่ารักเป็นกันเองและจริงใจสิ่งนี้ต่างหากครับสำหรับผมที่เป็นจุดขายที่แท้จริงของบ้านเมืองเรามันทำให้ชาวต่างชาติอยากมาอยู่บ้านเราครับผมมีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะและได้เจอกับชาวต่างชาติมามากจึงถามเขาเสมอว่าอะไรที่ทำให้คุณเลือกจะมาไทยคำตอบล้วนเป็นเสียงเดียวกันคือคนไทยน่ารักเฟรนลี่ต้อนรับดีและยิ่งเก่งผมจึงคิดว่าจุดนี้การชูความเป็นไทยเกี่ยวกับคนไทยในโฆษณานี้จึงถือว่าทำได้ดีทีเดียวสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นกันก่อนแล้วลองมองถึงบริบทของสิ่งที่โฆษณานี้ต้องการจะสื่อพร้อมกับลองคิดในหลายๆมุมผมเข้าใจครับว่าเขาอาจจะเลือกเล่าในแบบอื่นก็ได้แต่เราก็ควรเคารพความคิดของกันและกันและลองมองสิ่งต่างๆให้ลึกและกว้างขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นความอคติต่อกันโดยไม่จำเป็นปลอผมชอบองค์ประกอบทางสิ่งที่โฆษณาแอปเปิลตัวใหม่วางนะมันดูเต็มและฉูดฉาดดีทำให้นึกถึงเวสอันเดอร์สันแต่ในแบบที่มีความเข้มข้นและดุดันขึ้นชอบที่ชูเอกลักษณ์ของไทยครบมีทั้งกินรีที่สนามบินรถตุ๊กๆที่มีชุดเครื่องเสียงและแสงสีผ้าเสือน้ำมันสีชมพูบนโต๊ะที่ร้านข้าวร้านแรก
กับไฟสีฟ้าที่ตัดกันก็ดูสวยดีหรือจะเป็นกิมมิกเล็กๆอย่างเสื้อกล้ามที่เป็นรูปกล้ามจริงๆกับกางเกงสีเหลืองที่ตัวละครหลักซื้อมาและอีกหลายอย่างปั่นๆทั้งนั้นชุดที่ใส่ไหนจะรถไฟของบ้านเราไหนจะรถบัสหรือมอไซค์พ่วงข้างซึ่งมันมีเอกลักษณ์ทั้งนั้นครับนี้ยังไม่นับเรือข้ามฟากกับลวดลายบนรถตู้อีกเขาเอามาหมดเลยครับพวกเวฮิเคิลที่มีความคลาสสิกในแบบไทยๆอ้อแล้วก็เรื่องแท็กซี่ที่มีพวงมาลัยแบบนั้นถ้าลองมองดูในเชิงองค์ประกอบศิลป์ลองนึกภาพแท็กซี่เอาพวงมาลัยออกจะดูโล่งเลยครับและอีกหลายๆอย่างถ้าลองสังเกตดีๆบนมอไซค์ก็มีบนรถไฟก็มีจริงๆแล้วพวงมาลัยมันคือพล็อปให้องค์ประกอบภาพดูเต็มและมีสีสันขึ้นครับสำหรับผมโดยรวมแล้วมันเป็นโฆษณาที่ดีและนำเสนอความเป็นไทยที่สอดคล้องกับคอนเทกต์ของเนื้อเรื่องได้ดีเลยนะครับผมโทษทีปลายยาวไปหน่อยแต่ก็ขอบคุณที่อ่านจนจบครับอย่างไรก็ดีในโพสต์ดังกล่าวนี้ก็มีหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและถกเถียงกันว่าแท้จริงแล้วโฆษณาชิ้นนี้มีเจนนาอย่างไรกันแน่ถึงแม้ว่าจะมีการถอดโฆษณางานชิ้นนี้ออกไปจากระบบสื่อแล้วก็ตามIOC แถลงถึงการตรวจสภาพเพศ2นักมวยหญิงผิดหลักการและไม่น่าเชื่อถือกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20:10 น.คณะกรรมการโอลิมปิกสากลแถลงการถึงกรณี2นักมวยหญิงที่เคยถูกตรวจสภาพเพศแล้วไม่ผ่านโดยชี้ว่าการตรวจหนนั้นเป็นไปอย่างผิดหลักการและไม่น่าเชื่อถือคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ออกโรงแถลงการว่าการตรวจสภาพเพศนักมวยหญิง2คนผู้กำลังตกเป็นประเด็นสังคมเป็นสิ่งที่ผิดหลักการอันเหมาะสมและขาดความน่าเชื่อถือการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นหญิงโอลิมปิกเกม2024มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นเมื่ออิมานคาลิฟจากแอลจีเรียและหลินอี้ถิงจากไต้หวันได้ลงแข่งขันด้วยแม้ทั้งคู่จะถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพในการแข่งขันครั้งนั้นองค์กรผู้จัดแข่งขันอย่างสมาคมมวยนานาชาติ IBA ให้เหตุผลว่าผลตรวจพบว่าทั้งคู่มีโครโมโซมที่เป็นเพศชายแต่ IBA ก็ไม่ได้เผยรายละเอียดการตรวจที่ชัดเจนและ IBA ก็ถูกริบสิทธิ์จัดการแข่งขันมวยในโอลิมปิกเกมหนนี้ด้วยล่าสุด IOC แถลงการถึงเรื่องนี้ว่ากระบวนการตรวจเพศสภาพของ IBA หนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่การแข่งขันผ่านมาถึงช่วงท้ายของทัวร์นาเมนต์และนักชกได้แข่งขันไปแล้วหลายแมตช์สิ่งนี้จึงเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นโดยพลการอย่างสิ้นเชิงมาร์กอดัมโฆษกของ IOC กล่าวว่าการทดสอบเหล่านี้ไม่ใช่การทดสอบที่ถูกต้องตามหลักการการทดสอบวิธีการทดสอบและแนวคิดในการทดสอบที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ถูกต้องผิดหลักการและไม่สมควรได้รับการให้คุณค่าเกาหลีใต้กวาดทองธนูครบทั้ง5เหรียญหลังซิลบุคคลชายแบบสุดระทึกกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20:53 น.เกาหลีใต้กวาดเหรียญทองธนูโอลิมปิกเกม2024แบบเรียบวุฒิหลังซิลบุคคลชายส่งท้ายชนิดที่ต้องลุ้นถึงลูกดอกชี้ชะตาแล้วชนะกันเพียงไม่กี่มิลลิเมตรการแข่งขันกีฬาธนูโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่4สิงหาคมประเภทบุคคลชายซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของกีฬานี้รอบชิงชนะเลิศคิมอูจินจากเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองหลังเฉือนชนะเบรดี้เอลลิสันจากสหรัฐอเมริกาชนิดต้องใช้ลูกดอกชี้ชะตา
ในช่วงการแข่งขันปกติ5เซตเอลลิสันนำก่อน 2-0 แล้วถูกคิมตีเสมอจากนั้นเอลลิสันนำอีกรอบ 4-2 คิมก็ยังตีเสมออีกกระทั่งเซตสุดท้ายทั้งคู่เสมอกันทำให้สกอร์เสมอ 5-5 ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกดอกเดี่ยวแบบชูตออฟปรากฏว่าในการยิงลูกดอกชี้ชะตาทั้งคู่ก็ยิงเข้า10คะแนนเหมือนกันอีกแต่เมื่อวัดระยะแล้วคิมยิงเข้าห่างจากจุดศูนย์กลาง55มิลลิเมตรส่วนเอลลิสันห่าง60มิลลิเมตรคิมจึงชนะแบบสุดระทึกใจ 6-5 ส่วนแมตช์ชิงเหรียญทองแดงอีอูซอกหนุ่มเกาหลีใต้อีกรายคว้าเหรียญไปครองหลังเอาชนะโฟเรียนอุนรูจากเยอรมนี 6-0 ทำให้ในโอลิมปิกเกมหนนี้มีแข่งชิงเหรียญทองจากธนู5เหรียญเกาหลีใต้กวาดไปครองทั้งหมดหลังจากที่เมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เสียเหรียญทองบุคคลชายไปให้เมเต้กาซอสจากตุรกีThank you.